เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่25 มกราคม 2555นะคะคาดการณ์วันนี้ตลาดอาจจะดีดไปไหนไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะรอในระหว่างรอความคืบหน้าของหลายปัจจัยนะคะในวันนี้เนี่ยจะมีตลาดเปิดทำการซื้อขายหลังหยุดเทศกาลตรุษจีนกันหลายตลาดมากขึ้นนะคะแต่ว่าตัวฮ่องกงยังคงปิดทำการอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของจีนเวียดนามแล้วก็ไต้หวันยังคงปิดอยู่นะคะที่เหลือก็จะเปิดทำการหมดแล้วนะคะก็อาจจะมีความคึกคักของตลาดมากขึ้นเป็นลำดับนะคะแต่ว่าเรายังคงให้น้ำหนักกับความไม่แน่นอนของปัจจัยหลายอย่างทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะจากต่างประเทศก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการจับตาดูการเจรจาหนี้ของกรีซต่อไปซึ่งยังไม่ได้มีความคืบหน้าออกมานะคะหลังจากที่ข้อเสนอของทางกลุ่มเจ้าหนี้เนี่ยถูกปฏิเสธไปจากรัฐมนตรีคลังยูโรโซนนะคะก็ถูกให้กลับไปเจรจากันใหม่แต่ว่ายังไม่ได้มีความคืบหน้าออกมาตรงนี้ความไม่แน่นอนที่มีอยู่เนี่ยน่าจะส่งผลให้ตลาดเริ่มมีความวิตกกังวลว่าอาจจะนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้ของกรีซตามมานะคะในส่วนของต่างประเทศอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า FOMC นะคะซึ่งก็จะเป็นการประชุม2วันนะคะจะสิ้นสุดการประชุมในคืนวันนี้นะคะแล้วก็ในครั้งนี้เฟดจะมีการประกาศตัวเลขคาดการอัตราดอกเบี้ยนะคะเพื่อที่จะมาเพิ่มความชัดเจนให้กับตลาดมากขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านนโยบายของเฟดนะคะก็เป็นการประกาศตัวเลขคาดการเป็นครั้งแรกนะคะก็นักทุนอาจจะต้องจับตาดูตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของปัจจัยภายในของเราเองในวันนี้ก็จะมีการประชุมกนง.ด้วยนะคะก็คือกับคณะกรรมการนโยบายการเงินเพื่อพิจารณาเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนะคะก็ในช่วงที่ผ่านมามีหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% นะคะจากระดับปัจจุบันที่ 3.25 สู่ระดับที่ 3% นะคะเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจหลังจากเราได้ผ่านพ้นภาวะน้ำท่วมหนักในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็การคาดการณ์เรื่องการชะลอตัวเศรษฐกิจของทางด้านยุโรปเองเนี่ยน่าจะส่งผลนะคะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราพิจารณาในแง่ของอัตราเงินเฟ้อที่น่าจะเร่งตัวขึ้นได้ในอนาคตนะคะจากการทรงตัวในระดับสูงของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากความขัดแย้งของทั้งทางอิหร่านกับชาติตะวันตกนะคะแล้วก็ในแง่ของภายในของเราเองที่มีการปรับขึ้นราคาก๊าซแล้วก็ NGV ภายในประเทศเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้กนง.ต้องพิจารณาหนักนะคะในเรื่องของการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ความไม่แน่นอนก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ก็นักลงทุนอาจจะจับตาดูอยู่นะคะในส่วนของสัญญาณทางด้านเทคนิคเนี่ยถือว่าแนวโน้มอาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะในช่วง2วันทำการที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าปิดโลนะคะเมื่อวานปิดโลนะคะแล้วก็ในระหว่างวันมีการดีดตัวขึ้นไปสุดท้ายก็มีการเทคโปรฟิตออกมาในระหว่างทางนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขนาดว่ามีสัญญาณขายออกมานะคะสำหรับทางด้านเทคนิคเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าหลักๆ ก็คงจะพิจารณาหรือว่าจับตาความคืบหน้าของปัจจัยต่างๆที่เราบอกไปในข้างต้นอย่างใกล้ชิดนะคะอาจจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดในระหว่างทางจนกว่าจะมีดิเรกชันที่ชัดเจนจากความคืบหน้าของปัจจัยดังกล่าวนะคะเราแนะนำเก็งกำไรนะคะโดยให้คงพอร์ตการลงทุนไว้ที่ 50% ต่อไปก่อนจนกว่าจะ เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะการจัดพอร์ตนะคะเราก็ยังคงตัว AIT นะคะ SCB แล้วก็ TK เอาไว้นะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวในวันนี้คือตัว IVL นะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างเทรดและการกลุ่มแล้วก็ตลาดในช่วงที่ผ่านมานะคะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาคือเทรดค่อนข้างแลกการ์ดนะคะตอนเมื่อวานนี้ราคาหุ้นเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นบ้างนะคะคาดว่าเป็นอานิสงส์จากเรื่องของราคาฝ้ายที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้นะคะราคาพื้นฐานตัวนี้เรามอง50.25 บาทนะคะกรอบการเทรดระยะสั้นเนี่ยเรามองแนวต้านที่36 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่32นะคะแล้วก็คัทลอสที่30.50 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์